بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาคุยกันต่อนะฮะกับเรื่องราวดีๆของอิสลามนะครับกับรายการวิทยุแสงสันติหรือว่าวิทยุแสงอิสลามนะครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะฮะกับบทเรียนที่เราได้จากอุมมุลกิตาบก็คือแม่บทของอัลกุรอานนะวันนี้เรามาคุยกันต่อในถึงเรื่องของอุมมุสุนนะคือแม่บทแห่งหะดีษทำความรู้จักกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหะดีษเนี่ยก็คือในคำนิยามที่บรรดานักวิชาการได้ให้ไว้นะก็คือมาอุซีฟะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิอลินเอาตักรีรินเอาซิฟะตินอันคัลกิยะอัลคุลกิยะหะดีษคือสิ่งที่สืบไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคำพูดการปฏิบัติหรือการยอมรับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่เป็นทั้งการยอมรับในเรื่องของอัลคอนกียะอัลคุลกียะในเรื่องของเรือนร่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มารยาทที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้มีหะดีษอยู่บทนึงที่เราเรียกว่าอุมมุสุนนะหรืออุมมุลหะดีษแม่บทแห่งวิชาการหะดีษหมายความว่าหะดีษนี้เนี่ยครอบคลุมถึงโครงสร้างต่างๆของอิสลามของเราเหมือนที่เราได้คุยกันไปว่าในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเป็นแม่บทของเรื่องของอิสลามตรงนี้ในหะดีษบทนี้ก็เช่นกันนะเป็นหะดีษยาวนะครับจากอามีรุลมุอ์มินีนอุมัรอิบนุคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันจากอามีรุลมุอ์มินีนอามีรุลมุอ์มินีนก็คือผู้นำแห่งมุอ์มินีนผู้นำแห่งบรรดามุสลิมอุมัรบินคอฏฏอบที่เป็นคอลีฟะห์ท่านที่2ท่านได้บอกว่าบัยนามานะห์นูอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาตะยอมินในตอนที่เราได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหนึ่งอิตตะลาอะลัยนารัจุลชะดีดุบัยาดิซิยาบชะดีดุสวาริชชะอ์รลายูราอะลัยฮิอัซรุสซะฟัรวะลายะอ์ริฟุฮูมินนาอะฮัดในระหว่างที่เรานั่งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่เป็นคนที่เป็นชายที่เสื้อผ้าก็ขาวสะอาดแล้วก็ผมก็ดำสนิทลายูราอะลัยฮิอัซรุสซะฟัรวะลายะอ์ริฟุฮูมินนาอะฮัดแล้วก็ไม่เห็นร่องรอยการเดินทางนะครับว่าเวลามาเนี่ยถ้าคนเดินทางเนี่ยเสื้อผ้าขาวก็ต้องเปื้อนฝุ่นบ้างแหละในยุคก่อนเนี่ยหรือว่าถ้าหากว่าเดินทางมาในผมที่ดำก็คงจะต้องเปื้อนฝุ่นบ้างแหละเพราะเดินทางด้วยการขี่อูฐหรือว่าเดินเท้าหรือว่าขี่ม้ายังไงก็ต้องเจอฝุ่นแต่ชายคนนี้เนี่ยมาในสภาพที่เสื้อผ้าขาวสะอาดแล้วก็ผมเผ่าก็ไม่รุงรังผมเผ่าก็ดำสนิทแต่ไม่เห็นร่องรอยการเดินทางแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเขาหมายความว่านอกจากจะไม่เห็นน้องรายการเดินทางแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครในหมู่บ้านรู้จักเขาถ้าหากว่าเขามาลงพักที่บ้านของใครแล้วก็ได้ทำการนะได้ทำการไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอาบน้ำที่บ้านของใครก็ต้องมีคนรู้จักแต่นี่ไม่มีใครรู้จักเลยแล้วชายคนนี้มาในสภาพที่เสื้อผ้าขาวสะอาดได้อย่างไรฮัตตาจะละไซนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาสนะดะรุกบะตัยฮิลารุกบะตัยแล้วชายคนนี้ก็ได้นั่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เอาหัวเข่าของเขาเนี่ยติดกับหัวเข่าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะดออะกัฟไซฮิอะลาฟะคิไซแล้วก็เอามือของเขาเนี่ยวางที่ขาอ่อนของเขาวางที่ขาของเขาเนี่ยนะเหมือนในท่าที่เราได้ทำการนั่งละหมาดวะกอลยามุฮัมมัดอัคบิรนีอะนิลอิสลามแล้วชายคนนี้ก็ได้บอกกับท่านนบีว่าโอ้มุฮัมมัดช่วยบอกฉันหน่อยว่าอิสลามคืออะไรฟะกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องใครเป็นคนเล่าฮะอุมัรบินคอฏฏอบเป็นคนเล่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอันอิสลามอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อิสลามก็คือการที่เจ้าจะต้องปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยแท้แท้นอกจากอัลลอฮ์และแท้จริงมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลในฐานะทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตุกีมัสศอลาห์วะตุติยัซซะกาวะตะซูมรอมฎอนวะตะฮุญญัลบัยตะอินิสตะฏออ์ตะอิลัยซะบีลาและการที่เจ้าจะต้องทำการดำรงละหมาดวัตุติยะซะกาต้องทำการจ่ายซะกาตซะกาตก็คือทรัพย์สินที่เราจะต้องจ่ายเวลาที่มีทรัพย์สินถึงจำนวนแล้วครบรอบปีจ่ายให้กับคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกลุ่มชนที่เฉพาะนะซึ่งเริ่มต้นได้กับคนที่มีความยากจนคนที่ขัดสนวัตซูมรอมฎอนและเจ้าจะต้องทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวัตฮุจญัลบัยตะอินิสตะฏออ์ตะอิลัยซะบีลาและเจ้าจะต้องทำการไปทำฮัจจ์นะประกอบศาสนกิจนะที่บัยตุลลอฮ์ที่นครมักกะห์นะอินิสตะฏออ์ตะอิลัยซะบีลาหากว่าเจ้ามีความสามารถในการเดินทางไปได้กอลซอดักชายคนนี้ที่มาถามท่านนบีว่าอิสลามคืออะไรแล้วท่านนบีตอบว่าอิสลามคือนี่ๆๆชายคนนี้บอกว่าซอดัก
จ้าพูดจริงอุมัรได้บอกว่าฟาอัจิบนาลาฮูยัสอะลูฮูซัดดิกะฮูเราเลยแปลกใจกับเขาว่าชายคนนี้มาถามท่านนบีแล้วก็บอกว่าท่านนบีเนี่ยพูดจริงแล้วชายคนนี้ถามต่อว่าฟาอัคบิรนีอันนีอีมานช่วยบอกฉันหน่อยว่าอีมานคืออะไรกอลันตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิวัลยามิลอาคิรวะตุมินบิลกอดาริคอยริฮิวะชัรริท่านนบีได้บอกว่าอีมานก็คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮ์ของพระองค์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระองค์ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกวันกิยามะห์และการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการความดีความชั่วนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นกอลาซอดักชายคนนี้ก็บอกว่าถ้าเจ้าพูดจริงพูดถูกแล้วกอลาฟักบิรนีอานิลอิห์ซานแล้วก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อว่าช่วยบอกฉันหน่อยว่าอิห์ซานคืออะไรกอลอันตะอบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะราฮูฟะอินลัมตะกุนตะราฟินนะฮูยะราคือการที่เจ้าจะต้องทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนดังที่เจ้าได้เห็นพระองค์ดังนั้นถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นพระองค์แท้จริงพระองค์เนี่ยได้เห็นเจ้ากอลาฟักบิรนีอานิสซาอะห์ชายคนนี้ถามต่อว่าและจงบอกฉันหน่อยถึงวันกิยามะห์อัสอะห์วันกิยามะห์กอละมันมัสอูลอันฮาบิอะอัลลามะมินัสซาอิลท่านนบีก็ตอบไปว่าคนที่ถูกถามเนี่ยไม่ได้รู้มากไปกว่าผู้ถามหรอกหมายความว่าท่านไม่รู้ฉันก็ไม่รู้นะกอละฟะอัคบิรนีอันอะมารอติฮาถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้วันกิยามะห์เมื่อไหร่เนี่ยก็ช่วยบอกหน่อยว่ามีสัญญาณอะไรบ้างกอละอันตะลิดัลอะมะตุร็อบบะตาฮาوان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال انت لدى الامة ربتها นะก็คือการที่นะทาสหญิงเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นนายของนางวันตรัลฮุฟาตันอูราตันอาละริอาอัชชาเนี่ยตาวรุณฟิลบุญญาและการที่เจ้าจะได้เห็นคนที่เท้าเปล่าเปลือยกายนะยากจนเลี้ยงแพะมาแข่งกันสร้างตึกสร้างอาคารวันนี้เราเห็นแล้วพี่น้องชาวอาหรับที่เคยเป็นคนที่เดินเท้าเปล่าคนเปลือยกายและวันนี้เขามาแข่งกันในการสร้างสิ่งก่อสร้างตึกสูงกอลซุมมันตะลักฟะละบิสตุมลียันซุมกอลลิยาอุมัรอุมัรได้บอกว่าซุมมันตะลักแล้วชายคนนี้ก็ไปพอถามเสร็จถามถึงอิสลามถามถึงอีมานถามถึงอิห์ซานถามถึงวันกิยามะห์ไม่ได้คำตอบก็ถามถึงสัญญาณวันกิยามะห์พอถามเสร็จเข้าเข้าไปนะฟะละบิสตุมะลียันซุมมะกอละลียาอุมัรอะตะดรีมันอิสซาอิลแล้วฉันก็ได้นั่งอยู่สักพักนึงนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามว่าอุมัรเจ้ารู้มั้ยว่าคนถามน่ะเป็นใครกุนตุอัลลอฮุวะรอซูลูฮุอาลัมมันบอกว่าอัลเลาะห์และรอซูลเป็นผู้ที่รู้قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم คนนั้นน่ะญิบรีลมาเพื่อมาสอนเจ้าให้รู้ในเรื่องราวของศาสนาของพวกเจ้าดูนะญิบรีลมาสอนด้วยกับการตั้งคำถามโดยที่ถามเพื่อที่ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอบให้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้ทำการเรียนรู้กันนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยหะดีษบทนี้เนี่ยได้ชื่อว่าอุมมุสุนนะห์แม่บทแห่งหะดีษเหมือนกับซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้ชื่อว่าอุมมุลกุรอานแม่บทแห่งอัลกุรอานนะฮะเพราะนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างของอิสลามครอบคลุมถึงหลักการของอิสลามนะในหะดีษบทนี้มีทั้งเรื่องของศาสนาในหะดีษบทนี้มีเรื่องราวของศาสนาทั้งหมดเลยที่มีการครอบคลุมนะและในหะดีษบทนี้เนี่ยมีบทเรียนให้เราได้ทำการเรียนรู้กันนะครับมาดูนะฮะสิ่งแรกเลยก็คือในหะดีษบทนี้มีการสอนแล้วก็มีการบอกถึงวิธีการสอนนะครับในแนวทางแรกเลยนะก็คือในที่อุมัรได้บอกว่าอิตตะละอะไรนะรอจุลุชะรีดุซะบะยัดซิยาบชะรีดุซะวาดิชะอ์ลายูรออะลัยฮิอัซรุซะฟัรวะลายะอ์ริฟูมินนาอะฮัดฮัตตาจะลัสอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอัสนะดะรุกบะตัยฮิอิลารุกบะตัยฮิวะฎอะกัฟฟะฮิอะลาฟะคิลัยได้มีชายคนที่เราได้คุยในตอนต้นนะในตอนต้นของหะดีษบทนี้เนี่ยว่าชายคนที่
ะไรฮะเสื้อผ้าขาวสะอาดผมก็ดำสนิทไม่เห็นร่องรอยการเดินทางแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเขาแล้วมานั่งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเอานั่งหัวเข่าติดกับท่านนบีเลยนะแล้วก็มือวางบนขาของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าคนที่จะมาทำการเรียนรู้เนี่ยทั้งเป็นครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปในสถานที่ที่เราจะต้องทำการเรียนรู้กันเพื่อการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นให้เราได้รู้ว่าชายคนนี้เนี่ยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มัสยิดบ่งบอกให้เรารู้ว่าคนที่เป็นนักวิชาการจะอยู่ที่ในสถานที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้แล้วก็ผู้คนก็จะต้องเดินทางมาหานะเพราะนั้นเป็นหนึ่งในเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานะว่ามีบรรดามัสยิดที่เป็นสิ่งที่ผู้คนมาทำการรวมตัวกันนะครับแล้วก็มีการที่ให้เราได้เรียนรู้ผ่านทางคุตบะห์มีการให้เราได้เรียนรู้ผ่านทางการมีการเรียนการสอนในมัสยิดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างเยอะแยะมากมายนะการเรียนการสอนในมัสยิดเนี่ยเหมือนอย่างที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเอาไว้ในการที่ท่านนบีได้สอนที่มัสยิดนบีแล้วท่านนบีก็บอกว่ามัจตะมะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้มีการรวมตัวกันในบ้านหนึ่งจากบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือในมัสยิดน่ะยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์ท่านได้มีการรวมตัวกันแล้วมีการอ่านคัมภีร์ของอัลเลาะห์ตะอาลารอซูลุฮุบัยนุมแล้วก็เรียนรู้เรื่องของกิตาบัลลอฮ์อิลลานะซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะห์นอกจากว่าจะมีสกีนะห์จะมีความสงบนิ่งมาหาพวกเขาวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์แล้วจะมีความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาปกคลุมพวกเขาวะฮัฟฟัตฮุมุลมะลาอิกะห์และบรรดามะลาอิกะห์ก็จะมาห้อมล้อมพวกเขาวะซะกะรอฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะห์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำการพูดถึงเอาพวกเขาเนี่ยไปพูดให้กับผู้ที่อยู่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการฟังว่าตรงนี้ให้เราได้เห็นถึงเส้นทางของการเรียนรู้นะครับว่าการเรียนรู้จะต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้เพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนบรรดาซอฮาบะห์ในมัสยิดญิบรีลก็รู้ว่าท่านนบีอยู่ในมัสยิดที่เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการสอนญิบรีลก็มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาสิ่งที่เราได้ก็คือญิบรีลเริ่มต้นได้กับการตั้งคำถามเพราะนั้นหนึ่งในแนวทางของการเรียนรู้เนี่ยคือการตั้งคำถามเพื่อให้คนได้มีความตั้งใจนะมีความตั้งใจในการที่อยากจะเรียนรู้ต่อมาสิ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้เนี่ยก็คือการตั้งคำถามที่ญิบรีลตั้งคำถามมาเนี่ยก็คือต้องการให้ผู้คนมีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถามคำถามทุกครั้งนะพี่น้องให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราต้องถามคำถามด้วยกับสาเหตุที่ต้องการให้มีการหนึ่งคือถามเพราะเราไม่รู้เพราะเราอยากจะเรียนรู้หรือว่าสองถามเราอาจจะรู้แล้วแต่เราต้องการให้คนที่อยู่ณที่การเรียนรู้เนี่ยให้เขาได้ฟังให้เขาได้รับความรู้กันเนี่ยประการต่อมาสิ่งที่เราจะได้จากหะดีษบทนี้เนี่ยก็คือการถามถึงอิสลามการถามถึงอีมานการถามถึงอิห์ซานการถามถึงวันกิยามะห์การถามถึงสัญญาณวันกิยามะห์นะดังในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอธิบายไปนะครับอธิบายถึงอิสลามนะฮะว่าอันตะชะฮะดะอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอันนะมุฮัมมะดัรเราะซูลุลลอฮ์วะตุกีมัสศอลาวะตุติยัซซะกาห์วะตะซูมรอมฎอนวะตุฮัจญัลบัยตะอินิสตะฏออะตะอิลัยฮิซะบีลาก็คือการปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดถูกกราบไหว้โดยแท้ๆนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็มุฮัมมัดนั้นคือรอซูลของอัลลอฮ์แล้วก็ให้ทําการดํารงละหมาดทําการจ่ายซะกาห์ทําการถือศีลอดเดือนรอมฎอนทําการทําฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์หากมีความสามารถในการเดินทางไปนะครับคําตอบถึงเรื่องของอีหม่านก็คืออันตุมินะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยอมิลอาคิรวะตุมินะบิลกอดรีคอยริฮิวะชัรริการอีหม่านต่ออัลเลาะห์การอีหม่านต่อบรรดามะลาอิกะห์การอีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์การอีหม่านต่อบรรดารอซูลการอีหม่านต่อวันกิยามะห์แล้วการอีหม่านต่อการกําหนดความดีความชั่วว่ามาจากอัลเลาะห์อัลอิห์ซานนะความหมายอิห์ซานก็คืออันตะอ์บุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฟิลลัมตะกุนตะรอฟินนะฮูยะรอกอิห์ซานคือการที่เจ้าจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนดังว่าเจ้าเนี่ยเห็นพระองค์นะครับอิบาดะห์ต่ออย่างมั่นใจเหมือนว่าเห็นพระองค์เลยฟัยลัมตะกุนตะรอฟินนะฮูยะรอกถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นพระองค์แต่ว่าพระองค์ได้เห็นเจ้าและในตอนจบท้ายหะดีษเนี่ยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับซอฮาบะห์ว่าฟะอินนะฮูญิบรีลอะตากุมยุอัลลิมุกุมดีนะกุมนี่คือญิบรีลที่มาสอนเรื่องศาสนาให้กับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นทําให้เราได้รู้เลยว่าญิบรีลมาสอนเรื่องของศาสนาและให้เราได้รู้ว่าศาสนานั้น
ประกอบด้วยกับ3ระดับด้วยกันก็คือ1อิสลามเลื่อนขั้นต่อไปก็คือขั้นแห่งการเป็นมุมินคนที่มีอีมานและเลื่อนขั้นต่อไปก็คือขั้นแห่งการที่เราเป็นมุห์ซินคือการคนที่เป็นสู่ขั้นที่เป็นอิห์ซานนะก็คือการที่เราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนดังที่เราได้เห็นพระองค์แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นพระองค์เนี่ยแต่พระองค์ก็เป็นผู้ที่ทรงได้เห็นเรานะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้เนี่ยก็คือให้เรารู้ว่ามุสลิมเนี่ยก็คือการปฏิบัติอามัลที่สัมผัสที่จับต้องได้นะส่วนอีมานเนี่ยก็คืออีมานในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราต้องการการขัดเกลาต้องการการเพิ่มพูนอยู่เสมอเนี่ยต่อมาสิ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้ก็คืออัลอิห์ซานก็คือสิ่งที่อยู่ระดับสูงที่สุดในมะรอติบของศาสนาของเราก็คือการที่เราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนดังว่าเราเห็นพระองค์แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระองค์เนี่ยให้เราได้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงเห็นเราดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันตะอูนัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฟะอินนะฮูยะรอกนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปถึงในระดับขั้นสุดท้ายคือขั้นอิห์ซานเนี่ยเราต้องผ่านอิสลามแล้วก็ผ่านอีมานแล้วไปถึงอิห์ซานแล้วสิ่งที่เราจะไปถึงได้เนี่ยก็คือการมีความเพียรพยายามนะฮะดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวัลลดีนะจาฮะดูฟีนาละนะฮดียันละฮุมซุบุลนาและบรรดาผู้ที่ได้มีความเพียรพยายามในเรื่องของเราเนี่ยเราก็ละนะฮดียันละฮุมซุบุลนาเราก็จะให้ทางนำพวกเขาให้ได้รับเส้นทางของเราว่าอินนัลลอฮะละมะอัลมุห์ซินีนและแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงอยู่กับบรรดาคนที่เป็นมุห์ซินีนบรรดาคนที่เป็นคนดีนะฮะเพราะฉะนั้นในหะดีษนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ให้เราได้รับความรู้อย่างมากมายและให้เราได้เรียนรู้ความดีงามอย่างมากมายจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาอุลามะจึงให้ชื่อหะดีษบทนี้ว่าเป็นอุมมุสซุนนะห์แม่บทแห่งหะดีษหะดีษบทอื่นก็คือหะดีษที่มาทําการอธิบายโครงสร้างต่างๆในเรื่องของอิสลามเรื่องอีมานเรื่องของอิห์ซานและในเรื่องของวันกิยามะห์เรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์วันนั้นก็ขอให้เราได้นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเราจะได้อยู่ในคนที่ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่แนวทางที่เที่ยงตรงนะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน